เพื่อนๆทุกคนในช่องมาชิตาไลฟ์สไตล์นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับ7วัน7ลุค7สไตล์นะคะก็ช่วงนี้เนี่ยเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะมีแพลนที่จะไปเล่นน้ำสงกรานต์กันหรือว่าอยากจะแต่งตัวไปเที่ยวทะเลนะคะหรือว่าในซัมเมอร์หน้าร้อนแบบนี้เนี่ยจะแต่งตัวยังไงกันดีนะคะวันนี้ชิก็ไปเอาไอเดียการแต่งตัวไปเล่นน้ำสงกรานต์นะคะไปดูกันเลยค่ะก็จะเปิดกันด้วยความแซ่บแบบนี้เลยนะคะด้วยการใส่ชุดสีนีออนนะคะซึ่งชิมองว่าจริงๆเราช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถเล่นสนุกกับโทนสีเสื้อผ้าได้มากที่สุดเลยเพราะว่าด้วยความที่อากาศมันร้อนอ่ะแล้วเวลาที่เราใส่เสื้อผ้าสีสดใสมันก็จะยิ่งทำให้ดูแบบสดชื่นมากขึ้นนะคะในลุคนี้เนี่ยชิก็เลยใส่เป็นชุดสีนีออนแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อผ้าคล้ายๆเหมือนชุดออกกำลังกายก็คือว่าเวลาที่โดนน้ำเนี่ยมันจะแห้งได้ไวนะคะแล้วก็จะเป็นกางเกงสะท้อนแสงเช่นเดียวกันคือกางเกงตัวนี้ยิ่งอยู่ในที่มืดนะคือจะยิ่งสวยมากเพราะว่ามันเป็นกางเกงที่สะท้อนแสงคือเหมือนเวลาที่เราแบบเห็นตามท้องถนนมีเหมือนแบบแถบๆที่มันจะเรืองแสงขึ้นมาใช่ปะซึ่งกางเกงตัวนี้มันก็เป็นลักษณะแบบนั้นเลยน้ำมันกลิ้งอยู่เหนือกางเกงคือมันไม่ทำให้กางเกงเราเปียกได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็เราใส่เสื้อสีแบบสดใสอย่างเงี้ยก็จะเป็นจุดที่เพื่อนสามารถหาเราได้ง่ายนะคะก็มาต่อกันในลุคที่2เลยนะคะสำหรับลุคนี้เนี่ยก็จะเป็นลุคที่เบสิกที่สุดเลยนะชิจำได้ว่าปีแรกที่ชิไปเล่นน้ำเนี่ยชิไปสงกรานต์ที่สีลมกับพี่ชายของชินะคะซึ่งพี่ชิก็แบบบังคับเลยว่าต้องใส่เสื้อยืดสีดำเท่านั้นเมียจะไม่พาไปนะคะชิก็เลยใส่เป็นเสื้อยืดสีดำให้ดูกันในลุคนี้ซึ่งชิว่าจริงๆแล้วโทนสีเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราไม่อยากโปนะก็คือให้ใส่เป็นเสื้อยืดสีเข้มยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อยืดสีดำเนี่ยมันก็จะเซฟที่สุดนะคะแล้วชิก็เลือกเป็นคอกลมแบบนี้เลยแต่ว่าในส่วนของกางเกงเนี่ยอาจจะใส่เป็นกางเกงยีนขาสั้นหรือว่าใส่กางเกงขาสั้นอะไรทั่วไปก็ได้นะแต่กางเกงยีนขาสั้นเนี่ยก็คือเวลาที่มันโดนน้ำแล้วอะมันจะหนักนิดนึงก็คือให้หลีกเลี่ยงเลยสำหรับการใส่กางเกงยีนขายาวไปเล่นน้ำเนี่ยแต่ว่าทรงมัดจุกอะเป็นทรงที่ดีที่สุดเหมือนกันเวลาไปเล่นน้ำสงกรานต์คือไม่ว่าจะทำผมสวยอะไรไปนะคะสุดท้ายชิชิก็จบด้วยการมัดจุกอยู่ดีในลุคที่3เลยนะคะก็จะมีความซัมเมอร์สุดๆเลยนะคะลุคนี้เนี่ยชิก็จะเลือกใส่เป็นชุดว่ายน้ำไปเลยเพราะว่าคือชุดว่ายน้ำมันเป็นชุดที่เขาทำมาเพื่อการที่เราจะต้องเปียกน้ำหรือว่าลงน้ำอยู่แล้วฉะนั้นเนื้อผ้าก็จะยังคงรูปอยู่คือถ้าเกิดว่าเราใส่เสื้อยืดหรือว่าเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยมันจะบางลงมันจะย้วยลงอย่างตัวนี้มันก็จะเป็นแขนยาวอย่างนี้นะคะแล้วก็ชิก็จะใส่เป็นเหมือนแบบอาจจะเป็นบราหรือว่าเป็นบิกินี่ข้างในก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นเสื้อคลุมอย่างนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นบอดี้สูทแต่ว่าข้อเสียของชุดว่ายน้ำก็คือว่าถ้าใส่เป็นวันพีซอ่ะมันจะถอดยากเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำนะคะมันก็จะต้องแบบถอดลงมาเลยนะคะแล้วก็คือเวลาที่ใส่ชุดว่ายน้ำมันด้วยความที่มันดูชุดว่ายน้ำอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่อยากให้มันดูเป็นชุดว่ายน้ำจนเกินไปนะคะก็สามารถใส่คู่กับกางเกงยีนขาสั้นก็ได้ซึ่งวันนี้ชิก็เลือกใส่เป็นขาสั้นสีขาวนะคะไม่ได้ชุดว่ายน้ำซะทีเดียวนะคะชิก็จะถักเปียไปเลย2ข้างแบบนี้พอรู้สึกว่ามันเป็นทรงอีกทรงนึงที่ชิว่ามันดีลองจากมัดจุกเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่มันโดนน้ำอ่ะมันก็จะยังคงเป็นทรงอย่างนี้แล้วก็มันไม่ต้องมีผมมาโปะหน้าอะไรดีนะคะใครที่จะไปสงกรานต์ที่สวนน้ำอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็จะได้ลงน้ำได้เลยแบบไม่ต้องเป็นกังวลอะไรค่ะต่อกันในลุคที่4เลยนะคะใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสนะคะซึ่งวันนี้ชิก็ใส่เป็นสีเหลืองแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เป็นหมวกนะคะอันนี้จะเป็นหมวกพลาสติกสีชมพูนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยที่ได้มาจากเครื่องสำอางของ Benefit นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าซื้อทั่วไปเนี่ยก็น่าจะมีนะแต่ว่าพวกเวลาที่ซื้อหมวกหรือว่าซื้อซองกันน้ำมาชี้แนะนำให้ซื้อมาเกาะหน้าที่เราจะไปเล่นน้ำดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดซื้อหน้างานมันก็จะแบบเพิ่มราคาไปคูณ2เท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาที่เราใส่เสื้อผ้าสีอ่อนๆมากๆอย่างเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยชิก็จะเลือกที่มันมีเนื้อผ้าค่อนข้างจะหนาหน่อยคือตัวเนี้ยมันจะเป็นสีเหลืองแบบผ้าทึบคือมันไม่ใช่ผ้าหนานะแต่ว่ามันเป็นผ้าทึบคือเวลาโดนน้ำแล้วมันจะไม่บางไปกับตัวนะคะก็แนะนำเลยสำหรับใครที่อยากจะไปเล่นน้ำแล้วอยากให้ลุคมันดูแบบดูสนมากขึ้นดูสดใสชีเลือกใส่กับกางเกงยีนขาสั้นสบายๆเลยนะคะพยายามเลือกกางเกงขาสั้นที่ขามันไม่กว้างจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่หลวมด้วยเพราะว่าเวลาที่เสื้อผ้าของเรามันโดนน้ำอ่ะมันก็จะทำให้แรงโน้มถ่วงมันยิ่งแบบลงไหลได้มากกว่านะคะในลุคที่5เลยนะคะสำหรับลุคนี้เนี่ยก็จะเป็นลุคฮุลล่าฮุลล่าจากปีที่แล้วเนี่ยกระแสเสื้อเดอะทอยเยอะมากเลยนะคะแต่มันก็ยังไม่เอานะคือเป็นโทนเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้ตลอดแหละเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ใส่ง่ายแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยมันจะเบาสบายนะคะแต่ว่าข้อควรระวังของการใส่เสื้อแบบนี้ก็คือว่ามันอาจจะบางเวลาที่โดนน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะแนบไปเลยกับตัวฉะนั้นอาจจะต้องใส่เซฟตี้ข้างในไม่ว่าจะเป็นเกาะอกนะคะหรือว่าจะใส่เป็นบิกินี่ข้างในก็ได้เหมือนกันนะลุคซัมเมอร์หรือว่าลุคสงกรานต์เนี่ยส่วนมากชีจะใส่เป็นขาสั้นหมดเลยเพราะรู้สึกว่า
ถ้าเกิดใส่ขายาวมันจะอมน้ำแล้วมันก็จะยิ่งหนักถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการใส่ขายาวจริงๆอ่ะอาจจะเลือกเนื้อผ้าที่มันไม่หนักจนเกินไปเวลาที่โดนน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็แห้งได้ไวด้วยนะคะส่วนการทำผมวันนี้เนี่ยชิคก็มัดเป็น2จุดอย่างนี้ง่ายๆเลยนะเพราะว่าเวลาที่โดนน้ำแล้วเนี่ยมันก็ยังคงเป็นทรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเพิ่มให้แบบมันดูมีอะไรขึ้นมานิดนึงนะคะโดยการติดกิ๊บไปเลยนะคะควรจะพกยางสำรองไว้เพราะว่าถ้าเกิดยางขาดคุณก็จะต้องแบบปล่อยผมอะไรอย่างนั้นไปเลยก็มาต่อกันในลุคที่6เลยนะคะสำหรับลุคนี้เนี่ยก็คือการใส่ชุดออกกำลังกายนะคะหรือว่าสปอร์ตบราไปเลยซึ่งถ้าเกิดว่าดูภายนอกดูชิตอนนี้เนี่ยก็จะยังคิดว่าเฮ้ยชิไม่ได้ใส่สปอร์ตบราหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วชิใส่ชุดสปอร์ตบราอยู่ข้างในนะคะแต่ว่าเสื้อข้างนอกเนี่ยชิก็อาจจะใส่ให้มันมีซีทรูนิดนึงใครคิดว่าเอ้ยตัวเองยังไม่มีความมั่นใจพอไม่กล้าใส่ซีทรูนะคะหรือว่าไม่กล้าใส่อะไรที่มันบางจนเกินไปก็สามารถใส่เสื้อยืดปกติก็ได้เหมือนกันแต่ข้างในก็ใส่เป็นสปอร์ตบราแทนมันก็จะเซฟมากกว่าแล้วก็สบายมากกว่าด้วยเพราะว่าสปอร์ตบราเนี่ยเขาก็ทำมาเพื่อที่ว่ามันจะแห้งไวเวลาโดนเหงื่อหรือว่าโดนน้ำนะคะแล้วก็จริงๆจะบอกว่ากางเกงขาสั้นตัวเนี้ยที่ชีใส่อ่ะมันจะเป็นกางเกงขาสั้นออกกำลังกายของชีเลยที่มันจะเป็นเหมือนกางเกงขาสั้นแต่ว่าข้างในมันจะมีซับในให้ด้วยซึ่งมันก็จะไม่โป๊แล้วกางเกงตัวเดียวกับที่ชีใส่ไปเล่นน้ำปีที่แล้วนะคะเพราะว่ามันสบายจริงๆแล้วชีบอกเลยว่ามันเวิร์กมากส่วนของผมวันนี้นะคะชีก็ใส่เป็นผ้าโพกผมแบบนี้ไปเลยมันก็ง่ายดีอ่ะเพราะว่ามันก็จะทำให้ผมของเรามันไม่มาโปะหน้าอะไรค่ะแต่ว่าเราจะต้องมัดแน่นๆหน่อยนะซึ่งผ้าเนี้ยมันจะเป็นเนื้อผ้าแบบซีทูมันก็ดีอ่ะเพราะว่ามันจะไม่ชุ่มน้ำนะคะหรือว่าใครที่จะใช้เป็นผ้ามัดผมหรือว่าเป็นใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าอย่างเงี้ยมาโพกแทนก็ได้เหมือนกันนะคะลุคนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นแบบเรเก้นิดนึงนะคะเพราะว่าชีแอบหยิบเสื้อตัวนี้มามันจะเป็นเสื้อมัดย้อมที่เป็นสีแบบออกแนวแบบเหลืองเขียวส้มนะคะแล้วก็มีผ้าโพกหัวที่มันเป็นลายเดียวกับเสื้อเลยมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่สีของเรเก้หรือว่าสีของเสื้อมัดย้อมมันเป็นวิเศษด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะชีก็เลยคิดว่าลุคนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งลุคที่เหมาะสำหรับการไปเที่ยวซัมเมอร์แบบนี้แต่ว่าต้องบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยมันอาจจะมีความโป๊ไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเราจะใส่ไปเล่นน้ำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเสื้ออย่างเงี้ยมันโดนน้ำมันก็จะยิ่งบางลงไปอีกผมวันนี้นะคะชิคก็จะมัดไปเลยก็จะเป็นอีกทรงที่ง่ายเหมือนกันแล้วก็คอนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ7วัน7ลุค7สไตล์ในซัมเมอร์ปีนี้นะคะหรือว่าลุคที่ชิอยากจะแนะนำเวลาไปเล่นสงกรานต์แล้วกันเนาะสำหรับใครที่จะไปเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้นะคะก็อยากให้ระมัดระวังตัวไปด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเราเซฟไว้ก่อนนะมันก็จะปลอดภัยกับตัวเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแต่งกายมันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะแต่งตัวกันยังไงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นไอเดียที่ชิอยากมาเสนอให้ดูกันแต่ว่าอยากให้ลองปรับใช้ไม่ต้องทำตามชิทั้งหมดนะคะเผื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งไอเดียและการสำหรับใครที่นึกไม่ออกว่าจะแต่งตัวยังไงดีนะคะในการเล่นน้ำปีนี้ค่ะโอเควันนี้นะคะชิก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะขอสวัสดีปีใหม่ไทยเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าปีนี้ชิไม่อยู่อ่ะฝากเล่นน้ำเผื่อด้วยนะบ๊ายบาย